ผู้ชมค่ะวันนี้เรามีเมนูอบวุ้นเส้นรสต้มยำปกติเราจะได้ยินว่าเอ๊ะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นปูอบวุ้นเส้นอบวุ้นเส้นขาห่านใดๆนู่นนี่นั่นเอาวันนี้เป็นรสต้มยำด้วยกลิ่นอายจากความคิดถึงอ่ะหน้าตาจะเป็นยังไงอยู่กับเราตรงนี้แล้วคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคือเมนูจากความคิดถึงคะอันนี้เลยค่ะนี่หรอใช่ค่ะเป็นอบวุ้นเส้นรสต้มยำค่ะโอ้ทำไมต้องรสต้มยำล่ะฮะก็คือจริงๆเดิมทีก่งพีทเขามีร้านสวนอาหารจ้ะแล้วที่นี้พีทอ่ะนึกถึงรสชาติอบวุ้นเส้นของเขาแต่ว่าด้วยทำเลที่มาม่าหาตึกให้อะไรเงี้ยค่ะก็คืออยู่หน้ามอมหิดลพีก็เลยอยากให้มันแบบเหมือนกับรสชาติแมชแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นก็เลยนอกจากอบวุ้นเส้นต้นตำรับทั่วไปที่เราเจอพีก็เลยอยากให้มันมีความแซ่บจะได้เหมาะกับกลุ่มนักศึกษาอะไรก็เลยเอามาทำเป็นอบวุ้นเส้นรสต้มยำดูหอมเป็นรสต้มยำเลยอ่ะใช่ค่ะเห็นบอกว่ามีอีกอันนี้เมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นมาม่าต้มยำค่ะพี่โอ้ย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 ประกอบร่างยังไงคะอันนี้ประกอบร่างยังไงคงมีไข่ก็เดี๋ยวเราแยกไข่แดงนะคะแยกไข่แดงถ้วยดันถ้วยนี้ถ้วยค่ะโอ้โหนี่มาม่าที่ฝันเลยอ่ะค่ะแยกไว้สองฟองก่อนเลยแยกไว้สองฟองแล้วเนี่ยเราก็เทไข่แดงตรงกลางได้เลยค่ะแล้วใส่ไปตรงกลางใช่ค่ะเทเบาๆระวังแตกนะโอเคได้ไม่มีปัญหาโอเคแล้วก็เดี๋ยวหมูกรอบใส่ด้านนี้เลยค่ะหมูกรอบหมูกรอบเชฟหนุ่ยเชฟหนุ่ยไม่ได้หรอคุณพี่เขาบอกไข่แดงอย่าแตกแต่ตายไปแล้วตัวหนึ่งแล้วยังไงต่ออย่างนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าความเด็ดของเรานอกจากว่าเป็นเมนูแบบอบวุ้นเส้นจากความผูกพันของอากงหมูกรอบแล้วก็ดีใช่ค่ะยังไงบ้างเห็นว่าคิดมานานมากเหรอฮะใช่ค่ะคือหมูกรอบพี่ทำตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งก็คือนับมาก็ประมาณ10ปีแล้วที่ลองทำมาเรื่อยๆอะค่ะพี่หนุ่ยก่อนที่จะเปิดร้านคือตั้งแต่คุณพี่เรียนไม่จบก็ลองทำก็คือเริ่มเรียนก็ทำเลยลองทำหมูกรอบ10ปีใช่ค่ะหมูเราเสียไปกี่ตัวน่าจะเป็นตันนะน่าจะพันก็เลยได้อันนี้ใช่ก็เลยได้เป็นสูตรนี้มามันเด็ดยังไงก็คือหนังเขาอ่ะจะค่อนข้างกรอบฟูเบาไม่เหนียวไม่แข็งก็คือทานง่ายหรอไม่เชื่อหรอใช่ลองไหมคะหั่นให้ได้ได้ค่ะส่วนฝั่งนู้นพี่บุ๋มก็กำลังทำอบวุ้นเส้นต้มยำอยู่เนาะนี่ดูเสียงฮะเดี๋ยวพี่ลองอีกทีให้นะคะอุ้ย10ปีกว่าจะได้สูตรนี้มานั่นใช่ค่ะมันต้องไม่ธรรมดาเนาะนี่นี่อันนี้ไม่ใช่หมูกรอบอายุ10ปีนะคุณผู้ชมนะไม่ใช่แบบข้าว10ปีอะไรอย่างงี้นะนี่ทดลองสูตร10ปีใช่พูดอย่างงี้ทดลองสูตร10ปีไงเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจผิดอ๋อกว่าจะได้ใช่มั้ยใช่ค่ะเพราะนั้นคือแทบจะหลายๆเมนูของทางร้านยังไงต้องท็อปปิ้งด้วยหมูกรอบใช่ส่วนใหญ่ก็จะท็อปด้วยหมูกรอบค่ะขออีกได้มั้ยคะได้ค่ะไปแล้วเราต้องลองแล้วล่ะหมูกรอบดิฉันไปแล้วขออนุญาตพิสูจน์ไม่จ๋านุ้ยมาเอาไหนดีอ่ะนี่ๆๆๆเป็นไงซีดูเสียงซีต้องจิ้มกับอะไรไหมครับจิ้มกับซีอิ๊วหวานดันอ๋อด้านหน้าพี่จะลองแบบเพียวๆดูเลยนะเพื่อมันก็จะเป็นหมูหั่นเลยสิอันนี้ค่ะใช่ป่ะคือหนังหมูจะมีความเค็มคือมีรสชาติอยู่แล้วแล้วเราก็จิ้มตัดกับซีอิ๊วหวานใช่หนังหมูมันมีรสชาติในความกรอบนั้นมันมีรสชาติเค็มแล้วมันไม่หนามันไม่แข็งอ่ะค่ะดีจังเลยดูดีจังเลยเป็นไงบ้างคุณอ๊อฟของนุ้ยไม่ต้องหั่นไหมจ๊ะนี่ไงกินอย่างนี้หรอโทษนะคะกินอย่างนี้หรอจะดีมั้ยรอได้หรอได้เดี๋ยวนี้เวลาแขกรับเชิญมาเขาอยากเห็นคุณนุ้ยกินคำใหญ่ๆกันเขารีเควสกันมาหรอคะคุณพีเกรงใจนุ้ยคนแรกเลยค่ะพี่นุ้ยคนแรกเลยที่จะกินแบบนี้ว้าวแล้วมันไม่แข็งเห็นไหมขนาดชิ้นใหญ่ยังเคี้ยวได้เลยถือกับกินเล่นได้เลยใช่ไหมหนาไหมไงแม่กรอบเห็นไหมเฮ้ย Amazing Thailand อยู่ที่นี่แล้วจะหมดชิ้นแล้วนะเฮ้ยคุณบางทีคุณก็เกินไปนะเออพร้อมอะอร่อยจริงดีมากอะจริงจริงทำไงอะนี่คือเรากินเปล่าเนาะยังอร่อยขนาดนี้ถ้าได้ตัดรสกับบรรดาวุ้นเส้นอบทั้งหลายจะเป็นยังไงคะอยากชิมต่อเลยอะค่ะโอเคอันนี้ต่อได้เลยไหมคะยกมาเลยร้อนๆอันนี้ค่ะ
โทษนะคะค่ะพี่หนุ่ยระวังรถนะคะโอเคระหว่างที่เราเตรียมอันนี้เนาะถามนิดนึงอันนี้ขนมจีบอะไรเอ่ยอันนี้ขนมจีบมันกุ้งเสวยค่ะสูตรมันกุ้งจะมาจากร้านกงค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่ผิดแบบไม่ลืมเลยอันนั้นเหรอใช่ใช่ค่ะก็มาจากกงเหมือนกันเป็นมันกุ้งมันกุ้งสูตรกงแล้วก็ขนมจีบสูตรพีทค่ะมันกุ้งสูตรกงน่ารักอุ้ยหมูกรอบยังไม่หมดฉ่ำๆเธอไม่จำเป็นต้องหมดก็ได้เราสามารถกินอย่างอื่นได้ลองขนมจีบดูนะผมชิมขนมจีบให้หมูกรอบดีอ่ะอันนี้ก็สูตรก๋งด้วยนะขนมจีบใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งชิ้นไปเลยเราเคลือบได้แน่นๆแน่นๆหลายคนเห็นเรากินแบบนี้เพลินมากอยากตามไปชิมมากจะไปชิมได้ที่ไหนอะคะก็ที่ร้านมี2สาขานะคะจะมีที่ศาลายาแล้วก็ตลาดสดธนบุรีค่ะพี่หนุ่ยสามารถใครสะดวกตรงไหนไปตรงนั้นได้เลยนะคะอุ๊ยอร่อยมากแล้วดูเส้นบะหมี่กึ่งสิร้านอบทะเลดูสิร้อนอะหน้าฝนอย่างเงี้ยเนาะฉ่ำๆนะฝนๆแล้วเรามากินหม้ออบร้อนๆกันอย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ชมอบนี้ตามไปชิมได้เลยเป็นไงจ๊ะคุณพี่เคยเจอลูกค้าแบบนี้ไหมฮะเวลาไปร้านเคยแบบทานคนเดียวหม้อนึงก็เคยค่ะแต่ว่าพี่หนุ่ยนี่ดูทานอร่อยสุดเลยค่ะอร่อยค่ะคุณพีชคุณพีชทำอร่อยนะคะขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นตามไปกินกันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนโดยเฉพาะหมูกรอบนี้ดีมากครับเด็ดมากจริงๆเนาะวันนี้ขอบคุณคุณพีชด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะThank you.